สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภูริแอนชีวิตคู่ไม่เหมือนเดิมควงคู่กันมาเปิดชีวิตรักกว่า20ปีสำหรับคุณภรรยาขี้บ่นมาพร้อมกับคุณสามีชอบกวนตีนเผยหลักดีๆในชีวิตคู่รักกันยาวนานในรายการดังสำหรับแอนอลิชาควงภูริสามีเปิดชีวิตครอบครัวคบมา16ปีแต่งงานมาอีก7ปีเมื่อถามว่าแอนทำไมอยากได้สามีใหม่แอนบอกว่ารำคาญอยู่ด้วยกันมานานบางทีพูดไม่เข้าหูกวนประสาทภูริยอมรับเราชอบกวนตีนภรรยาไงยิ่งเขาหงุดหงิดยิ่งกวนวันเกิดเขาเลยถามอยากได้อะไรเขาเลยบอกอยากได้สามีใหม่เผยเรื่องบุตรบ้างตอนนี้น้องริชาอายุ2ขวบ10เดือนจะเข้าโรงเรียนแล้วลักษณะนิสัยจะไปทางพ่อเต็มๆเลยงานนี้ถึงกับเขินภรรยาบ่นจากใจอยากมีบุตรเพิ่มอีกคนแต่ไม่ค่อยทำการบ้านภูริยอมรับว่าไม่ค่อยอยู่บ้านต้องลงสมุดคิววันนี้นะนัดกันนะก็มีบ้างชวนปั๊มบุตรไปห้องโน้นบ้างห้องนี้บ้างเอาเรื่องบนเตียงมาเมาจนภรรยาเขินต้องเอามือปิดปากสามีโดยแอนยอมรับของขึ้นสามีชอบซื้อมอเตอร์ไซค์ไปแว้นเป็น10ปีปริบอกเคยท้าอำนาจภรรยาขอไปออกทริปกับเพื่อนภรรยาไม่ให้ไปเอากุญแจไปซ่อนจนต้องไปขอรถพ่อตาพ่อตาก็ใจดีให้ยืมรถบอกให้ไปได้ซะอีกผัวอยากให้ภรรยาเลิกบ่นรำคาญบางทีเยอะไปกระทบจิตใจเราจะมาแตะรถเราก็ไม่โอเคแอนยอมรับถึงกับเตะรถเลยด่าเขาไม่ได้หมั่นไส้รักมันมากใช่ไหมและเมื่อเจอคำถามสมมติถามภูริว่าภรรยาจับได้ว่าแอบเลี้ยงดูเลขาสาวทำยังไงให้ภรรยาใจเย็นลงภูริถึงกับตาเหลือกโดยแอนก็หัวเราะบอกหันไปดูเลขาสาวที่มาด้วยภูริลั่นมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันมีจริงๆเราก็บอกว่าแค่เพื่อนร่วมงานก็รู้จักกันดีอยู่แล้วไม่มีอะไรพิธีกรถึงกับบอกรู้แล้วทำไมตาเหลือกเลขาสวยมากด้วยเคยมีเหตุการณ์พลิกผันจนเกือบถึงขั้นเลิกกันมาแล้วทั้งคู่ยอมรับว่าจริงตอนครบ16-17ปีแอนอยากแต่งงานภูริไม่อยากแต่งงานอยากเที่ยวกับเพื่อนแอนอายุ30ปลายๆบอกเขาลองไปคิดดูถ้ายังไม่แต่งลองแยกกันไปดูเขาก็ไป3เดือนภูริบอกเราออกเที่ยวทุกวันไปลาวช์ประมาณเดือนแรกชีวิตดีอยู่ไปสักพักก็คิดถึงเขาอยู่กับเขาสบายใจที่สุดเลยกลับมาคุยกับเขาสิ้นปีนั้นก็แต่งเลยเมื่อถามว่าเคยมีมือที่3ทำชีวิตรักพังไม่เป็นท่าหรือไม่ทั้งคู่ตอบพร้อมกันไม่เคยมีแอนพูดกับเขาตลอดถ้ามีก็เลิกไม่ให้โอกาสด้วยส่วนวิธีกระชับรักภูริบอกว่าต้องเสมอต้นเสมอปลายให้เกียรติกันและกันอะไรที่เรารู้ว่าภรรยาไม่ชอบก็อย่าทำบ่อยๆแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเขาก็ต้องยอมรับในตัวเราด้วยแอนบอกว่ามีบุตรแล้วก็อย่าลืมสามีต้องให้เวลาสามีกลัวสามีเบื่อต้องทำตัวให้ดูดีตลอดให้เขาอยากกลับบ้านหลักการครองคู่ภูริบอกว่าเราเป็นคู่รักที่มาจากเป็นเพื่อนคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่ด้วยความเข้าใจต้องไม่โกหกกันทำสิ่งที่เขาไม่ชอบให้น้อยที่สุดส่วนแอนบอกว่าเราไม่มีอีโก้ใส่กันแบให้เห็นทุกอย่างรู้ตัวตนที่แท้จริงกันไม่แอบเวลาผิดก็ขอโทษให้อภัยต้องซื่อสัตย์ไม่ลืมเติมความหวานให้กันอย่าคิดว่าของตายหมั่นใส่ใจบางทีเราไม่ต้องการของแพงแค่กำลังใจห่วงใยกันก็พอแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ